ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในอาเซียนกำลังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะใน2ประเทศก็คือเมียนมาและมาเลเซียโดยเฉพาะที่เมียนมานะคะมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 1,000 คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมารายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เมื่อวานนี้987คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมาสูงกว่า 18,000 คนและเสียชีวิตไปแล้ว444คนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเมียนมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมกลายเป็นประเทศลำดับที่4ในอาเซียนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดรัฐบาลเมียนมาประกาศล็อกดาวน์เมืองย่างกุ้งตั้งแต่กลางเดือนกันยายนล่าสุดขยายเวลาปิดโรงงานในย่างกุ้งต่อไปอีก2สัปดาห์คณะกรรมการประสานงานการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในย่างกุ้งแถลงว่าโรงพยาบาล4แห่งกำลังเผชิญปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเตรียมปรับศูนย์ประชุมเป็นโรงพยาบาลสนามที่มาเลเซียค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก691คนเป็นสถิติการเพิ่มขึ้นรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศมูยิดดินยัสซินนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเลเซียหลายคนต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวหลังรัฐมนตรีกระทรวงกิจการอิสลามได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเดินหน้าเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนเมียนมาและมาเลเซียอย่างเข้มงวดพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาขณะนี้เหลือเพียง2ด่านนะคะก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ยังอนุญาตให้ขนส่งสินค้าแต่ช่องทางธรรมชาติทั้งหมดถูกปิดเจ้าหน้าที่เพิ่มการคัดกรองเข้มข้นมากขึ้นบริเวณด่านพรมแดนมาเลเซียและจัดกำลังออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะ